สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูที่เก็บเลเวลด้วยธนูไฟตั้งแต่เลเวล1ถึง100นะครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเจขออธิบายเกี่ยวกับตัวธนูไฟสั้นๆก่อนละกันธนูไฟนะครับมันจะเป็นสกิลที่เจใช้อยู่ในจอตอนนี้ข้อดีของมันก็คือจะเป็นสกิลสายเวทที่คอมโบได้แล้วก็ใช้แต้มในการอัพกับ SP ไม่เยอะด้วยจึงเป็นสกิลที่ฮิตมากเลยครับในการเก็บเลเวลโดยถ้าเราดูจากในจอจะเห็นว่ามันจะโดนมอนเป็นทีละหน้ากระดานเรียง3ใช่มั้ยครับดังนั้นที่ที่เราจะไปเก็บเลเวลด้วยธนูไฟเนี่ยมอนก็ควรจะเป็นธาตุลมเพื่อให้เราตีแรงแล้วก็เกิดเป็นหน้ากระดาษเรียง3เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้เก็บมอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูจุดบอดที่เป็นลักษณะอย่างว่ากันโดยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในเกมนี้มันจะมีที่เก็บเลเวลค่อนข้างหลากหลายนะครับมอนที่เลเวลใกล้ๆกันบางทีมีอยู่หลายแมปมากอันนี้ที่จะพาไปดูแล้วก็คิดซะว่าเป็นแค่แนวทางนึงก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติเราไปเสร็จแล้วเจอคนเยอะเราก็เปลี่ยนแมปก็ได้โอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอแซ่นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่เคยเล่น TS มาก่อนเลยหรือว่าเคยเล่นมาแค่บนเวอร์ชันคอมคือในเวอร์ชันมือถือนะครับมันจะมีระบบช่วยเดินช่วยวาร์ปเข้ามาด้วยเรากดที่ขวาล่างนะครับเสร็จแล้วก็เปิดรองเท้าตัวนี้ขึ้นมาอันบนสุดเนี่ยครับก็คือจะเป็นการวาร์ปไปที่เมืองต่างๆโดยมันจะวาร์ปไปได้เฉพาะเมืองที่เราเคยไปแล้วนะครับเสร็จแล้วหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นการบันทึกจุดวาร์ปก็คือเหมือนแบบสมมติเราจะบอดตรงนี้ยาวๆเสร็จแล้วแบบมันไกลเราก็เซฟจุดวาร์ปไว้ก็ได้ครับเสร็จแล้วพอจะมาทีก็กดวาร์ปมาเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนที่วันนี้เราจะใช้กันก็คือจะเป็นสถานที่เก็บเลเวลแนะนำครับคือเราสามารถดูได้เลยสมมติเราจะไปบอดกับมอนเลเวล6ถึง10นะครับมันก็จะมีบอกว่าเลเวล6ถึง10อยู่ตรงนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมถ้าเกิดเราสนใจเราก็กดเดินไปได้เลยซึ่งวันนี้ที่จะเน้นเป็นที่เก็บเลเวลจากตรงส่วนนี้เพราะว่ามันสะดวกดีครับเราจะได้เหมือนแบบไม่ต้องจำแมปอะไรเยอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครไม่มีแมปโผล่มาเหมือนตัวเจบนจอนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าตัวนี้มันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราไปถึงเขตนั้นๆหรือว่าเข้าเมืองของเขตนั้นๆไปแล้วครับหมายถึงว่าไปครั้งแรกจะต้องเดินเองไปก่อนแล้วก็ตรงรองเท้าตรงนี้บางทีมันจะหายไปบางแมปนะครับถ้าเกิดเราจะไม่ดูจากรองเท้าตรงนี้เราก็เปิดเว็บเหมือนเดิมก็ได้ครับก็จะเป็นเว็บ TS แฟนคลับเจ้าเก่าดูเลเวลมอนดูสถานที่เสร็จแล้วก็เดินเองก็ได้เริ่มจากช่วงเลเวล1ถึง20ก่อนนะครับจริงๆช่วงนี้เราไม่ต้องบอดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดทำเควสเนี่ยแป๊บเดียวก็เลเวล20แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจทำเควสจริงๆก็คือจะมาบอดก็ได้ครับก็จะแนะนำเป็นตัวไฟเลเวล18นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาเกือบล่างสุดเลยสาเหตุที่แนะนำไฟ18เพราะว่าก่อนแรกเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีลมเลเวลเยอะๆเท่าไหร่แล้วก็อยากให้อยู่ในก่อนแรกเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาข้ามสะพานก่อนโดยที่อย่างในไกด์นะครับที่จะเขียนไว้ว่าเลเวล1ถึง20เนี่ยไม่ต้องตามไกด์นี้ไปเป๊ะก็ได้นะครับก็คือแบบเป็นเลขประมาณเฉยๆพอเรามาถึงแล้วนะครับก็ไปที่ด้านซ้ายสุดเลยตัวนี้จะไม่ได้เกิด3นะครับเราต้องไปอีกกองนึงจะเป็นตัวนี้นะครับเกิดทีละ3เนี่ยครับไฟ18ถัดมานะครับช่วงเลเวล20ถึง30เราจะไปลม24กันครับอันนี้มันจะอยู่เขต2แล้วนะครับต้องข้ามสะพานไปเปิดรองเท้าขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเขต2ตัวนี้นะครับลม24พอเข้ามาเสร็จมันจะมี2จุดครับจุดแรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่มีคนยืนอยู่เดี๋ยวเจไปลองให้มอนตีแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นลม24เกิด3ตัวเรียงกระดานเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติจุดนี้คนเยอะนะครับเรามาด้านขวาต่อมันจะมีอีกจุดหนึ่งครับจะเป็นตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดทางเลือกนะครับเพราะว่าเนี่ยบางทีมันจะมีน้ำเกิดมาแทรกไว้ตัวหนึ่งด้วยบางทีมันก็จะเกิดเป็นลม3เลยบางทีก็มีน้ำแทรกเนี่ยครับประมาณนี้ถัดมานะครับช่วงเลเวล30ถึง45รอบนี้เราจะไปต่อกันที่ลม37ครับรอบนี้จะเดินไกลนิดนึงนะครับไปที่เมือง4เลยก็อันนี้นะครับเขต4แล้วก็เป็นเลเวล37อันล่างอันนี้ตัวนี้ที่จะให้อยู่นานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจะจบตัวนี้ครับเราจะโดดไปตัวเลเวล56เลยครับค่อนข้างไกลก่อนจะไปถึงเมือง4มันจะมีผ่านพวกด่านเยอะนิดนึงนะครับ
พอเข้ามาแล้วให้เราเดินไปบริเวณซ้ายบนนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับอันนี้ครับลม37เกิด3ตัวเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ลม56กันเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอแวะไปลม43แป๊บนึงนะครับเผื่อสำหรับเพื่อนๆที่ดาเมจไม่พอเปิดรองเท้าขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นตัวนี้นะครับลม43ถึง44อันนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับแมปตะกี้เลยครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่บริเวณด้านซ้ายมันจะมีอยู่จุดเดียวเลยครับเป็นจุดนี้ตรงนี้นะครับอันนี้จริงๆตอนแรกที่ไม่ได้แนะนำเพราะว่าตรงนี้มันจะคนค่อนข้างเยอะครับนานๆทีถึงจะมาแล้วไม่เจอคนเดี๋ยวดูอีกทีนะครับก็เนี่ยจะเป็นลม43เสร็จแล้วก็ไปต่อที่ลม56นะครับอันนี้เดี๋ยวเจกดมือเอาละกันเพราะไม่แน่ใจว่ามันมีในแผนที่หรือเปล่าถ้าเกิดตอนแรกเราอยู่ลม37ใช่ไหมครับแล้วก็เดินขึ้นมานิดเดียวเองครับจะเป็นป้อมตัวนี้อันนี้ถ้าเกิดใครมาครั้งแรกเราจะต้องสู้ด่านก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เสร็จแล้วก็จะเจอเลยครับคนก็ค่อนข้างเยอะ3ตัวจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ที่คุณฮาตาริทีเฮดอยู่เนี่ยครับเกิดทีละ3ตัวเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับอันนี้ครับลม56เกิด3ตัวแล้วก็ทีนี้มันจะมีทางเลือกนิดนึงครับถ้าเกิดตรง3คนคนเยอะนะครับเราเข้ามาด้านในสุดเลยก็ได้ตรงนี้นะครับที่คนอยู่เยอะอันนี้จะเป็นแบบ6ตัวแบบเรียง3แถว2แถวครับหมายถึงว่าเรียง3ตัว2แถวเหมาะสำหรับใครที่มาแล้วตรง3ตัวมันคนเยอะจริงๆหรือว่าปาร์ตี้เราใหญ่มากเนี่ยครับก็จะเอาเป็นแบบ3ตัว2แถวแทนก็ได้ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเขตปิ้งโจกันยาวๆแล้วครับอันนี้อาจจะเดินไกลนิดนึงนะครับขั้นแรกก็คือให้เรากลับมาที่เมือง2ของเราก่อนเสร็จแล้วก็เปิดรองเท้าขึ้นมาเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวเกือบล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้62ถึง68ถ้าเกิดใครที่ไปครั้งแรกก็เดี๋ยวดูจากในจอได้เลยนะครับพอเข้ามาถึงตัวป่าเสร็จแล้วรอบนี้เราต้องไปขวาล่างครับเพื่อที่จะไปแมปถัดไปเสร็จแล้วลงมาบริเวณซ้ายล่างนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับข้ามไปก่อนจะเป็นตัวนี้นะครับที่เกิดเป็น3ตัวอันนี้ครับลม67เกิด3ตัวถัดมานะครับเราจะไปต่อกันที่ลม72ต่ออันนี้ก็อยู่เขตปิ้งโจเหมือนเดิมนะครับเปิดรองเท้าขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตรงนี้นะครับ72ถึง81พอมาถึงที่ป่าแล้วนะครับเราก็เดินลงมาบริเวณซ้ายล่างจะเป็นตรงนี้นะครับจุดแรกที่คนเยอะอยู่เยอะๆเดี๋ยวเจหามอนแป๊บหนึ่งนะครับ
ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ3ตัวเสร็จแล้วจะมีจุดทางเลือกอีกจุดหนึ่งครับอยู่ด้านขวาย ังไม่ใช่จุดนี้นะครับต้องเดินถัดไปอีกจะเป็นตัวนี้ครับเกิด3ตัวเหมือนกันนี่นะครับเกิดทีละ3ประมาณนี้เป็นลม72นะครับถัดมานะครับช่วงเลี้ยว80ถึง90เรายังอยู่ที่แมปเดิมเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินลึกเข้าไปมันจะเจอลม80ครับไปทางด้านขวาบนนะครับเสร็จแล้วจะมาเจอจุดนี้ครับเป็นจุดแรกตรงนี้นะครับคืออันนี้มันจะหลอกตานิดนึงเพราะว่าตัวอ้วนๆเนี่ยครับมันจะเป็นธาตุลมนะครับแต่ว่าผ้าพวกหัวมันเป็นสีน้ำตาลตอนแรกดูแล้วนึกว่าธาตุดินนี่นะครับลม80จุดแรกเสร็จแล้วจุดที่2นะครับไปทางขวาล่างต่ตรงนี้นะครับที่มีคนอยู่พอดีเดี๋ยวรอเขาสู้แป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับจะเกิดเป็นหน้ากระดานเรียง3เหมือนกันถัดมานะครับช่วงเลี้ยว90ถึง100กว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเขตจิงเป่ยแล้วครับเขตจิงเป่ยเดี๋ยวเดินไกลแล้วก็ผ่านด่านเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าไปเสร็จแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างนานโดยอันนี้เดี๋ยวจะพาไปลม97นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเลเวลสูงไปหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติตีไม่ไหวก็ไปตีข้างๆก็ได้ครับแถวๆเขตจิงเป่ยมันก็จะมีเลเวลน้อยกว่า97ก็มีเนี่ยครับประมาณ80กว่าอะไรพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตัวนี้นะครับ90ถึง97พอเข้ามาถึงแล้วนะครับเราต้องไปบริเวณซ้ายล่างต่อจริงๆแมปแรกมันจะมีลม90ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ได้เกิดเป็นหน้ากระดานเรียง3เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นลม90พอเข้ามาแบบนี้ก็จะเจอเลยครับจะเป็นตรงนี้นะครับที่มีคนยืนอยู่นะครับจะเป็นลม97แล้วก็ยืนเป็นหน้ากระดานเรียง3แล้วก็สุดท้ายนะครับเขตจิงเป่ยก็อย่างที่บอกว่าจะอยู่ได้ค่อนข้างนานก็นี่จะเป็นหน้าวาร์ปของเขตจิงเป่ยนะครับสังเกตว่าเลเวล90กว่า100กว่าอะไรเงี้ยครับมีเพียบเลยไล่ไปถึงแบบ130 140อะไรพวกนี้ครับก็เท่านี้แหละครับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม